ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการเตือนฉันเตือนเธอนะครับ365หะดีษได้มาคุยกับพี่น้องนะครับทุกวันนะฮะทุกวันเลยทีเดียวเชียววันละ1บทวันละ1ตอนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ยังคงถ่ายทํานะฮะที่สถานที่เรียกว่าเป็นของมูลที่เราผ่านนะครับนะครับแล้วก็สถานที่นี้คือที่นั่งกินอาหารนะครับนั่งทำกิจกรรมอะไรตรงนี้ได้นะครับอยู่ใต้อาคารของที่พักคนเดินทางนะครับก็ยาซากัลลอฮ์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคมาจนกระทั่งอาคารหลังนี้นะครับได้แล้วเสร็จแล้วก็ได้ใช้จนอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ขอรับตอบแทนด้วยวันนี้เป็นหะดีษที่12ด้วยกันนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับบอกว่ามาคุยยิรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะอัมรอยนีอิลลาอะกอซะไอซะรฮูมามี2เรื่องนะครับที่ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเลือกทํานะฮะมาคุยยิรอนะครับมีอยู่นะใบนั้นอัมไรนี่มีอยู่2เรื่องด้วยกันที่ให้ท่านรอซูลเนี่ยนะครับเลือกอิลลาอะกอซะไอยะซะไอซะรฮูมามาลัมยะกุนอิสมันแล้วท่านรอซูลก็จะเลือกเรื่องที่ง่ายกว่าโดยเรื่องนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาฝ่ายเองกานะอิสมันแล้วเมื่อใดก็ตามที่เรื่องนั้นน่ะผิดหลักการของศาสนากานะอับอาดันนาซิมินฮูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยออกห่างนะครับนะครับก็คือจะทำให้ผู้คนเนี่ยออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายคือหมายถึงว่าท่านรอซูลเองเนี่ยครับตัวของท่านรอซูลเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ออกห่างจากความผิดมากกว่าผู้คนทั้งหลายหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องเป็นผมหยิบยกมาในที่นี้เนี่ยต้องการจะบอกพี่น้องนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรก็ตามให้เราตัดสินเรามักจะรีบตัดสินนะครับเราบางทีไม่ค่อยพิจารณาก่อนนะครับว่าเรื่องนั้นศาสนาว่าอย่างไรแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้ามี2สิ่งมาให้เลือกทำมี2สิ่งมาให้เลือกปฏิบัตินี่แหละท่านรอซูลจะคิดก่อนนะครับว่า1สิ่งนั้นต้องไม่ผิดหลักการของศาสนา2ทั้ง2เรื่องไม่ผิดหลักการศาสนาแต่ท่านรอซูลจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าในการมาปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมครับว่าในสิ่งที่หลักการของศาสนาได้ห้ามเอาไว้และเราก็ออกห่างนะแล้วเราก็ออกห่างนะเราไม่สนใจเลยนะครับเราออกห่างนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยมากกว่าแล้วตามใดก็ตามสิ่งนั้นที่เราเลือกปฏิบัติปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่ทำความผิดและเราไม่ออกห่างเราก็จะไปอยู่ปะปนเกลือกกลั้วกับสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีความผิดไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าในกรณีที่เราเนี่ยไปสมัครงานมุสลิมท่านหนึ่งไปสมัครงานนะครับซึ่งงานเนี่ยมันมีอยู่2งานเนี่ยครับที่รับเราเราก็ไปสัมภาษณ์ทั้ง2งานเลยทีนี้เราต้องเลือกแล้วว่าจะไปสมัครจะไปอยู่บริษัทไหนทั้ง2บริษัทเนี่ยเลือกแล้วละบริษัทหนึ่งบอกว่าเราไม่มีที่นมาดให้อีกบริษัทหนึ่งบอกว่าเรามีที่ละหมาดให้บริษัทแรกเนี่ยที่มีไม่มีที่ละหมาดให้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยอาจจะเยอะกว่าสมมติว่าได้ 30,000 บริษัทที่มีที่ละหมาดให้เนี่ยเขามี 25,000 ทีนี้ก็ต้องเลือกแล้วสิครับว่าเราจะอยู่ไหนหรือทั้ง2บริษัทเนี่ยให้ทั้ง 30,000 เลยก็ได้เอาให้ 30,000 เลยก็ได้หน้าที่เราก็ต้องเลือกบริษัทที่ให้ที่ละหมาดให้แก่เราให้อิสระในการที่เรานั้นได้ปฏิบัติศาสนาส่วนบริษัทที่เขาไม่ให้โอกาสเราปฏิบัติในเรื่องศาสนานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต่อต้านก็ตามแต่เขาไม่ให้เราปฏิบัติในเรื่องศาสนาเช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเลือกบริษัทนั้นง่ายๆครับพี่น้องถ้ามี2สิ่งมาให้เราเลือกและ2สิ่งนั้นก็ไม่ผิดหลักการศาสนาแต่อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยมันคล่องตัวในการที่ปฏิบัติศาสนาได้มากกว่าเงินเดือนอาจจะน้อยกว่า
หรืออาจจะเท่ากันก็ตามแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรามีความสะดวกมีความง่ายดายในการปฏิบัติศาสนาพี่น้องเห็นยังวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างที่งดงามแล้วเป็นแบบอย่างที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราไปสู่เราต้องเลือกสิ่งซึ่งมันสะดวกและง่ายดายสำหรับเราในเรื่องการทำอามัณอิบาดะห์สะดวกและง่ายดายในการที่เราจะลงมือปฏิบัติถ้าเราไปทำงานบริษัทที่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติศาสนาได้หรือทำก็ยากเย็นแสนเข็ญหรืออาจจะมีการขอร้องว่าแหมถ้าวันหนึ่งวันใดไม่คุมหิญาบมาก็จะดีนะเห็นไหมพี่น้องเห็นยังว่าการเลือกนะครับสิ่งที่มันง่ายสะดวกกับเราในการปฏิบัติศาสนาง่ายสะดวกกับเราในการที่ปฏิบัติเรื่องราวทั่วไปก็ช่างนี่นะครับมันเป็นสิ่งซึ่งศาสนาสอนให้เราทำอย่างนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะเลือกเรื่องที่ง่ายกว่าเสมอถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาจะสังเกตนะครับถ้าฮุกกลมศาสนาใดนะครับนบีมักจะใช้คำพูดว่าแล้วลาอันอาชุกออะลาอุมมะตีมาดแม้นว่าถ้าไม่เกิดความยากลำบากกับประชาชาติของฉันแล้วล่ะก็ฉันจะสั่งใช้ให้ประชาชาติของฉันเนี่ยแปรงฟันทุกๆละหมาดบางสำนวนบอกว่าแปรงฟันทุกๆการอาบน้ำละหมาดแต่เนื่องจากว่ามันเป็นความยากลำบากไงครับพี่น้องถ้ามีบัญญัติแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีความยากลำบากในการปฏิบัตินบีก็จะใช้สำนวนนี้เสมอนั่นแสดงเห็นว่าท่านนบีรักประชาชาติของท่านท่านนบีนั้นห่วงใยประชาชาติของท่านและนบีเองจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายเสมอนะครับเราเลือกสิ่งที่ง่ายทำนะครับพี่น้องสิ่งนั้นไม่ผิดหลักการทำเลยแล้วชีวิตของเรานี้ก็จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายอย่าทำอะไรที่มันลุ่มร่ามหรือว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะจนกระทั่งรุงรังในชีวิตของเราบางครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็เพราะเราเลือกเรื่องมันที่มันยากๆนี่แหละครับนะนั้นสรุปตรงนี้ให้เรานี่นะครับเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าตราบถึงนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาถ้าสิ่งนั้นจะยากหรือง่ายยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาพี่น้องจำประเด็นนี้ไว้ให้ดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะไรก็ตามที่เราถูกทดสอบในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เรื่องที่มันง่ายกว่าเรื่องที่มันยากแต่การเลือกของเรานั้นเป้าหมายเดียวครับต้องไม่ผิดหลักการของศาสนาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกไปเกื้อกลั้วไปปะปนกับสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนาเราก็จะมีความผิดตราบชีวิตของเราจะหาไม่ถ้าเราไม่เตาบ้าก่อนตายนั่นเราก็จะถูกลงโทษในวันเกียรมานี่คือนัยยะของฮะดีษบทนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกมันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์